สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอละพอนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกรองเท้าเจ้าตัว New Balance 996นะครับเจ้าตัว New Balance 996เนี่ยทรงมันจะคล้ายๆกับตัว574ที่เป็นที่นิยมในเมืองไทยที่นิยมในเมืองไทยสำหรับผู้เริ่มต้นก็จะเป็นตัว New Balance 574 996 2002 1906 990ที่ Made in US วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกเจ้าตัว New Balance 996ตัวนี้นะครับมาอันบ็อกเลยดีกว่าน ี่คือเจ้าตัว New Balance 996จากกล่องนี้เจ้าตัว New Balance 996อะครับมันมาพร้อมกับวัสดุข้างตรงนี้นะครับที่เป็นหนังกลับแบบเรียบตรงนี้เป็นตาข่ายตรงนี้เป็นหนังกลับแบบปุยๆหน่อยขุยๆแล้วก็ตรงนี้เป็นวัสดุสะท้อนแสงมาพร้อมกับเทคโนโลยี C-cap คือทรงมันด้วยความที่มันคล้ายกับเจ้าตัว574อะครับ574พื้นของมันอ่ะจะเป็นพื้นN-cap มันจะต่างตรงไหนต่างคนที่การซัพพอร์ตแล้วก็ตะยางรองเท้าครับยางรองเท้าของ C-cap จะเป็นแบบนี้รองเท้าของ N-cap อ่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะนอกจากวัสดุที่มันดีกว่าแล้วมันดูเกาะยึดได้ดีกว่าเหมาะกับงานเหมาะกับสิ่งที่ผมต้องเจอด้วยความที่ช่องเราเป็นช่องไลฟ์สไตล์นะครับแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนมีประสบการณ์กับหลายๆแบบหลายๆอย่างในราคาที่เท่ากันนะครับเจ้าตัวนี้ถ้าเป็นราคายังไม่ลดก็อยู่ที่ประมาณ 3,600 กว่าบาทในขณะที่เจ้าตัว574เนี่ยมันอยู่ที่เบอร์ตัวที่อยู่ที่ 2,900 บาทวัสดุของ574จะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ผมว่าเจ้าตัวนี้มันให้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมณวันที่ผมเริ่มต้นซื้อผมซื้อที่เจ้าตัว 2,200 R มาก่อนแล้วทีนี้ติดใจครับก็เลยอยากลองรุ่นที่มันเป็นทรงปกติใส่ง่ายๆทุกวันบ้างเพราะ2,200บางทีมันใส่สบายจริงครับแต่ว่าบางงานที่เป็นทางการหน่อยหรือว่าต้องการความเรียบร้อยหน่อยบางทีมันก็ดูไม่เหมาะครับผมมันดูสปอร์ตจ๋าๆไปหน่อยผมก็เลยอยากได้อะไรเรียบๆบ้างก็เลยไปซื้อ996มาแล้วในวันที่ผมซื้อครับมันลดราคาผมก็เลยซื้อมา2คู่ผมก็เลยได้ตัว1มาแล้วตัวนี้ผมเก็บไว้รีวิวมา3เดือนแล้วผมเพิ่งมีโอกาสมารีวิวผมซื้อตัวนี้ไซส์10ก็คือตรงไซส์อีกตัวนึงผมลองซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยก็ยังใส่ได้เพราะตรงนี้มันค่อนหน้ามันค่อนข้างแคบอ่ะนะครับความกว้างของเท้าของหน้าเท้าของเราถ้ามันใส่ได้มันใส่สบายมากครับแต่จริงๆแล้วแนะนำให้ทุกคนซื้อเผื่อไซส์นี้หน่อยหรือลดไซส์นี้หน่อยแล้วแต่หน้าเท้าคือก็อยากให้ไปลองคู่แรกก่อนนะครับว่าทรงประมาณนี้คุณใส่ไซส์อะไรแล้วคู่ต่อไปก็ใส่ไซส์นั้นอันนี้ผมก็แค่ลองว่าใส่โอเวอร์ไซส์เป็นยังไงแล้วก็ใส่ตรงไซส์เป็นยังไงซึ่งณวันที่ลองคือใส่ตรงไซส์โอเคใส่โอเวอร์ไซส์ก็ไม่แย่ทีนี้ในราคาที่เท่ากันอันนี้ผมขอเปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้นะครับผมเคยใช้ทั้ง Nike Adidas Converse Onitsukaใช้มาแล้วทุกแทบทุกแบบสนีกเกอร์ที่ผมรู้สึกว่าใส่แล้วสบายใจสบายเท้าที่สุดก็คือ New Balance เพราะอะไรณวันที่คุณหลายๆคนอาจจะเคยใส่ตัว Converse ใช่ไหมครับ Converse Jack Purcell Converse All Star พวกเนี้ยตัวขอบข้างๆครับขอบรองเท้าเนี่ยมันจะบางมันก็มีโอกาสที่จะกัดเวลามันเสียดสีเนาะยิ่งถ้าคุณไม่ได้ใส่ถุงเท้าหรือใส่รองเท้าข้อสั้นมันก็จะเป็นอันตรายต่อข้อเท้าของคุณมากๆแล้วคนก็อาจจะเคยใส่พวกซุปเปอร์สตาร์สแตนสมิธ Nike Dunk อะไรพวกเนี้ยผมว่าด้วยความที่ผมก็เคยใส่ผมสำหรับผมตัวรองเท้าตัวนี้มันคือรองเท้าที่ราคาไม่แรงและใส่ได้สบายมากๆผมไม่ต้องปรับตัวเข้ากับรองเท้าเยอะ
จริงๆก็ปรับแค่ฟิลลิ่งนิดหน่อยตอนใส่แล้วก็พอรู้สึกว่าเออใส่แล้วมันสบายไม่กัดใส่เดินนานๆก็ไม่เมื่อยเมื่อยเท้าน้อยกว่าโอนิสุกะมากๆครับมันบางอะเนาะอันนี้มันดูหนามันดูมีซัพพอร์ตที่ดีผมว่ารองเท้าตัวนี้มันตอบโจทย์หลายอย่างเพราะว่าผมใส่ทั้งไปทำงานใส่ทั้งไปเที่ยวใส่ทั้งไปออกกำลังกายในยิมเลยครับปั่นจักรยานได้เล่นเทรนนิ่งได้วิ่งได้นิดหน่อยไม่ได้วิ่งนานๆผมไม่ได้วิ่งนานอยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ต้องการซัพพอร์ตอะไรที่มันเยอะขนาดนั้นเอาแค่เกาะพื้นได้ไม่ลื่นง่ายก็พอแล้วสำหรับผมพวกนี้ตอบโจทย์ราคาไม่แรงสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว Made in China นะครับและนี่ลองดูครับนี่ขนาด Made in China ครับยังคุณภาพถือว่าดีขนาดนี้ครับมันแทบจะไม่มีที่ให้ผมติไม่ค่อยมีขอบรอยกาวที่เหมือนบางแบรนด์เขาเจอปัญหากันนะครับงานค่อนข้างดีวัสดุดีผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์จริงๆตัวนี้มันจริงๆ New Balance มันฮิตมาสักพักแล้วอะครับ New Balance ด้วยความที่มันฮิตมาสักพักแล้วถ้าคุณหลายๆติดตาม IG ของอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคน530เนี่ยใส่กันกระจุยครับเป็นรองเท้าที่ผู้หญิงใส่แล้วน่ารักมากตัว574ก็มีคนใส่บ้างแต่ว่าคนที่เขาเน้นไฮเอนด์ก็จะใส่พวก990กันไปอย่างเงี้ยที่เป็น Made in USA กระแสมันก็มาเนาะผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะหมดเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อ New Balance พวกเนี้ยคุณก็จะได้ทั้งแบรนด์ที่มันเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทั้งความสบายที่คุณสวมใส่ไม่เหมือนบางแบรนด์ที่ราคาแรงได้อิมเมจที่ดีแต่ว่าใส่ไม่สบายในงบประมาณนี้ประมาณไม่เกิน 3,000 4,000 ได้คุณภาพแบบนี้ผมว่ามันเหมาะสมก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้แม้ว่าคลิปนี้จะไม่มีสปอนเซอร์แต่สปอนเซอร์เขาได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัว996อยากให้ทุกคนลองครับใส่ทำงานใส่เรียนใส่เที่ยวใส่ออกกำลังกายได้หมดบางช่วงก็จะมีสีสันที่ประหลาดๆออกมาให้สนิเกอร์เฮดหลายๆคนสะสมกันด้วยผมแนะนำจากความรู้สึกที่ใช้จริงๆถ้าใช้เป็นสักพักแล้วมีปัญหาอะไรหรืออยากให้รีวิวเรื่องความทนทานจะมาบอกอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ตัวหนึ่งที่ผมซื้อมาตัวคู่กับตัวนี้ใช้มา3เดือนแล้วไม่มีปัญหาอะไรยังทนทานเหมือนเดิม3เดือนคงบอกอะไรไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาบอกเราจะพูดกันตรงๆครับโอเคสำหรับคลิป New Balance 996ตัวนี้ก็จบลงเท่านี้แล้วครับใครชื่นชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องนี้หรืออยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องสนีกเกอร์มีอะไรแนะนำก็รบกวนคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ